ทำชั่วคนเชื่อง่ายแต่ทำดีต้องใช้เวลาพิสูจน์ต่อไปเป็นรายการเยาวชนยุคพอเพียงจากภูผาฟ้าน้ำเจ้าสำนึกดีค่ะกลับมาพบกับรายการเยาวชนยุคพอเพียงกันอีกครั้งนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราได้นำเรื่องราวดีๆของวันแม่แห่งชาติที่จัดขึ้นณภูผาฟ้าน้ำห้องเรียน3ลานนาโศกมาฝากท่านผู้ชมกันค่ะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญติดตามเยาวชนยุคพอเพียงตอนกำเนิดรักค่ะเสียทุกครั้งหลายทีที่แม่จะเข้ามาปลอบใจเราในยามที่เราท้อหรือผิดหวังเมื่อเราทำอะไรไม่ดีไม่ประสบความสำเร็จก็จะมีแม่คอยปลอบใจเราตลอดไม่เคยห่างแต่พอเวลาที่แม่ทุกข์หรือท้อใจกับการกระทำของเราที่ไม่ดีแม่มักจะเสียใจและอมทุกข์อยู่คนเดียวแล้วในขณะที่แม่เป็นแบบนี้เราเคยไปปลอบแม่บ้างไหมทั้งที่แม่ก็คือแม่ของเราจะไปอ้างทำไมและที่สำคัญในขณะที่เรายังไม่ตายก็ดีกับแม่ไว้ซะก่อนที่การเวลาจะพรากแม่ไปจากเราและไม่อาจย้อนกลับคืนได้อีกขอบครับการได้อยู่กับแม่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเมื่อก่อนนั้นหนูไม่ทราบเลยค่ะว่าการได้อยู่กับแม่นั้นโชคดีอย่างไรแต่ตอนนี้การได้ฝึกพลัดพรากมาอยู่ไกลบ้านนั้นทำให้หนูทราบกระจ่างแจ่มชัดแม่มาพูดกับหนูเสมอว่าแม่เห็นอะไรที่ไม่ดีแม่ก็สอนก็บอกพยายามจะทำสิ่งดีๆไปด้วยกันแต่ถ้าลูกเอาความคิดของตัวเองเป็นที่ตั้งไม่รับฟังผู้อื่นมีหรือลูกจะพัฒนาขึ้นได้ลูกต้องหัดเปิดใจแม่มักจะพูดประโยคนี้กับหนูเสมอเพราะความรักของแม่นั้นช่างยิ่งใหญ่เกินกว่าที่หนูจะเข้าใจได้ในตอนนั้นเพราะแม่ดุแม่ว่าและแม่เตือนให้ปุถุชนคนกิเลสหนาอย่างหนูเข้าใจไม่ได้ว่าทำไมต้องดุแต่ตอนนี้หนูทราบแล้วค่ะว่าสิ่งที่แม่บอกแม่สอนแม่เตือนในข้อบกพร่องของหนูทุกวันทำให้หนูดีขึ้นได้ในระดับหนึ่งค่ะสุดท้ายนี้หนูต้องกราบขออภัยที่อาจจะเคยเถียงแม่ด้วยอารมณ์และอาจจะทำให้แม่ต้องเหนื่อยต้องลำบากใจหนูขอกราบแม่ผ่านเรียงความนี้การกราบแม่สำหรับหนูนั้นไม่ใช่เพียงแค่ว่าวันแม่ต้องกราบแม่ไม่ค่ะไม่ใช่เลยแต่หนูขอกราบแม่ที่รักจากใจโดยเหนือสิ่งอื่นใดโดยแท้จริงค่ะThank you.
ความลูกน้อยทุกข์ใจในดวงจิตแม่ยังคิดชี้ทางสว่างใสพาลูกสู่แดนสัมมาที่ก้าวไกลเพื่อพาไปสู่โลกสูงพ้นโลกีห่างเพียงกายใจไม่ห่างแม่ทนได้บนทางไกลยังมีศีลกำจัดผีด้วยสัมมาทิฏฐิที่เจ้ามีจำจงดีอภิชาติของแม่เอ่ยจะยังเจ้าเฝ้าถนอมจนเติบใหญ่จะอบรมบ่มนิสัยให้ศึกษาจะป้อนข้าวป้อนน้ำและป้อนยาจะรักษายามป่วยไข้ให้หายดีจะคอยอยู่เคียงข้างไม่ห่างหายยามทุกข์จะช่วยคลายไม่นายหนีจะรักเจ้าแม้การผ่านนานกี่ปีขอเพียงลูกเป็นคนดีของสังคมลูกคนนี้จะฟังคำของแม่ลูกจะไม่ท้อแท้แม้ผิดหวังลูกจะรักษาศีลและกินมังลูกจริงจังยังมั่นใจไปนิพพานครับประทับใจในแม่ที่ได้ส่งลูกให้มาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีค่ะคือมีบ้านวัดโรงเรียนนะคะแม่ทางชุมชนนะคะก็รับดูแลต่อค่ะก็รู้สึกประทับใจนะคะที่เด็กอยู่ได้ค่ะมาอยู่เพื่อฝึกทนต่อความลำบากอดทนต่อการงานต่อการเรียนต่อการตื่นที่ต้องตื่นแต่เช้าค่ะมาอดทนต่อการที่ไม่ทำอะไรตามใจตัวเองนะคะต้องเชื่อฟังคุณโลเชื่อฟังธรรมะที่บอกที่เตือนนะคะก็อยากจะบอกลูกๆชาวชุมชนทุกคนว่าแม่ทองคำรักลูกทุกคนค่ะแล้วก็พร้อมอภัยให้ลูกทุกคนค่ะแต่ใจคือการกตัญญูที่สูงสุดยิ่งเราลดความเห็นแก่ตัวลงได้นั่นคือการให้ที่ไม่หวังผลตอบแทนอย่างแท้จริงค่ะสำหรับช่วงที่1ก็ได้ผ่านไปแล้ว
เรามาพักรับชมสิ่งดีๆที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการค่ะไข่เจียวไม่ใส่หัวหอมป้ารู้ได้ยังไงอะครับว่าหนูชอบอันนี้คุณนะคะเคยเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้ไหมคะไม่เคยเห็นนะถ้าเจอเด็กคนนี้ไม่มีตังค์ติดตัวฝันจะไม่เอาข้าวให้เขากินด้วยคนที่บอกป้าก็คือคนที่อยากให้หนูอ่ะกลับบ้านมากที่สุดกำลังอยู่ในช่วงเข้าพรรษาพึงพักตับรักษาตับด้วยการงดเหล้าอายุของชีวิตจะได้ยืนยาวยิ่งถ้าเราแสวงหาธรรมด้วยการรักษาศีลอย่างน้อยศีล5จะช่วยให้ชีวิตนี้มีค่ามีราคาสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สัมมาสิกขาเพื่ออะไรสร้างคนมีศีลสร้างคนมีศีลสร้างคนมีศีลสร้างคนมีวินัยสร้างคนมีวินัยสร้างคนมีวินัย
างคนมีน้ำใจสร้างคนมีน้ำใจสร้างคนมีน้ำใจสร้างคนกล้าดีสร้างคนกล้าดีสร้างคนกล้าดีสร้างคนกล้าจนสร้างคนกล้าจนสร้างคนกล้าจนสร้างคนอดทนสร้างคนอดทนสร้างคนอดทนเพื่อสิ่งที่ดีงามเพื่อสิ่งที่ดีงามเพื่อสิ่งที่ดีงามช่วงที่2กันอีกครั้งนะคะสำหรับช่วงที่2นี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับความรู้สึกนึกคิดของแม่และลูกกันบ้างค่ะเนื่องในวันแม่ปีนี้พวกเขาจะมีของขวัญอะไรที่มอบให้กันบ้างเชิญติดตามเยาวชนยุคพอเพียงตอนกำเนิดรักค่ะชนิตาวิมังสุขนะคะเป็นผู้ปกครองของน้องแคนน้องกลุ่ยนะคะความรู้สึกของแม่ที่มีต่อลูกนะคะก็คือความรักรักเขาตั้งแต่รู้ว่าเขาอยู่ในท้องรอคอยนะคะว่าจะได้เจอหน้าพูดคุยกับเขาอยู่ทุกวันความรักที่แม่มีให้ลูกมันเขาบอกว่าใน1วันมี24ชั่วโมงแต่สำหรับแม่มันไม่ใช่มันยิ่งกว่านั้นยิ่งกว่าเพราะอะไรเพราะเราอยากดูแลเขาลูกทำให้แม่ได้เปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนจากคนที่เอาแต่ใจจากคนที่ไม่เคยยอมใครจากคนเกเรกลายเป็นแม่ที่พร้อมที่จะทำทุกอย่างทำทุกวิถีทางที่จะได้ดูแลลูกและต้องทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดความเป็นแม่ขาดลามาสายจะไม่มีลาป่วยลากิจก็จะไม่มีในความรู้สึกของแม่ทุกวินาทีแม่จะมีแต่ลูกเสมอความระลึกถึงความคิดถึงตั้งแต่เล็กจนโตนะคะมันมีแต่ความผูกพันอยากให้เขาทำในสิ่งที่ดีเติบโตในสิ่งที่ดีๆจนณวันหนึ่งเราได้มาเจอสิ่งที่ดีๆเหมือนกันแล้วเราก็ได้นำพาเขาเข้ามาเขาเปรียบเหมือนต้นกล้าต้นเล็กๆที่เรารู้แล้วว่าตรงไหนที่จะทำให้เขาเจริญเติบโตได้ดียิ่งกว่าที่เราดูแลมันไม่ใช่เป็นการละทิ้งหน้าที่แต่เป็นการส่งมอบหน้าที่และเราคอยดูอยู่ห่างๆการที่ลูกได้มาเติบโตในลานนานี่คือสิ่งที่แม่ปรารถนานี่คือสิ่งที่แม่ตั้งใจอยากให้ลูกเป็นต้นไม้ใหญ่ที่เติบโตขึ้นไปแล้วแผ่กิ่งก้านสาขาแต่ทางนี้จะได้หรือไม่ได้แม่ก็ตามที่ลูกทำได้นะคะคิดรอบครอบที่สุดแล้วว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เหมาะควรกับความเป็นแม่จะมอบให้ลูกค่ะขอบคุณค่ะก็จะเป็นเด็กดีครับไม่ดื้อกับแม่ครับก็คิดว่าจะพยายามทำให้ได้ครับถ้าพูดน้อยลงเล่นน้อยลงก็ทำงานมากขึ้นก็จะพัฒนาตรงที่ทำงานมากขึ้นครับเ
แม่ปีนี้จะทำดีเพื่อแม่ครับผมจะตั้งใจตลอดไปครับว่าจะเป็นลูกที่อดทนของแม่ทำให้แม่ภูมิใจให้ได้มากที่สุดครับไม่อยากให้แม่ท้อแท้ไม่อยากเห็นแม่แบบต้องร้องไห้สีน้ำตาก็พ่อเราจะทำดีเพื่อแม่จะตั้งใจที่มากกว่านี้ทำตัวให้ดีขึ้นครับให้เป็นประโยชน์ต่อแม่ครับทำตัวให้เป็นที่รักของแม่ครับผมจะเป็นลูกที่กตัญญูต่อแม่ครับผมรักแม่ครับแม่รักพี่บ้านนะครับหนูรักพี่บ้านไหมรักน้องคิดถึงพี่บ้านนะครับจะเป็นเด็กดีนะครับที่สำคัญอย่าผิดศีลนะครับพี่บ้านโซ่พี่บ้านเป็นเด็กดีของพ่อแม่นะครับค่ะวันแม่ปีนี้หนูก็ตั้งใจที่จะพยายามถือศีล5ให้บริสุทธิ์ที่สุดแล้วก็จะลดการขอให้น้อยลงค่ะสาเหตุที่หนูเลือกที่จะถือศีล5ให้บริสุทธิ์ที่สุดก็เพราะว่าศีลเป็นแม่ปัญญาเป็นพ่อค่ะแล้วถ้าหนูถือศีล5ได้บริสุทธิ์ก็จะเอาแต่ใจได้น้อยลงแล้วก็แม่ก็จะสบายใจมากขึ้นส่วนเรื่องการขอให้น้อยลงนั้นก็จะได้พึ่งตัวเองค่ะเพราะว่าศีลสามารถเปลี่ยนนิสัยของคนได้ค่ะทำให้แม่เหนื่อยน้อยลงค่ะเหนื่อยกับกิเลสของหนูน้อยลงศึกษาแบบศีลเด่นเป็นงานฌานวิชาหรือว่าเป็นบวรคือบ้านวัดโรงเรียนก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาอันสำคัญของชีวิตถ้าช่วงนี้เราไม่ตักตวงให้ดีเราคิดหรือว่าเราออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยจะทำให้ตัวเรามีศีลมากกว่าเดิมถ้าเราไม่ใช้โอกาสชาตินี้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดมาได้ยากนี้ทำความดีเพื่อทดแทนพระคุณแม่ที่ยิ่งใหญ่นั้นก็เพราะว่าเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนไม่มีแม่คนไหนจะดูถูกเราหรอกลึกๆ นะถ้าเราเข้าใจเพราะว่าเราก็เป็นลูกของแม่แล้วแม่จะไปดูถูกลูกได้ไงถ้าดูถูกลูกก็เหมือนดูถูกแม่นั่นเองแต่ที่ต้องพูดเช่นนั้นก็ด้วยความรักความห่วงใยความปรารถนาดีนะคุณพ่อคุณแม่แต่ละคนก็จะมีลีลาที่แตกต่างกันไปถ้าเราได้สามารถทำความดีตัวเองให้ดีขึ้นได้เนี่ยจะทำให้แม่เกิดศรัทธาในศาสนาเกิดศรัทธาในธรรมะพระเจ้าตรัสว่าลูกคนไหนก็ตามแต่ที่ทำให้พ่อแม่เกิดศรัทธาเกิดศีลเกิดจาคะเกิดปัญญาได้เนี่ยถือว่าเป็นการตอบแทนอันสูงสุดมากกว่าการตอบแทนใดๆนี่ถือว่าเป็นอติชาติบุตร
การให้ธรรมะคือสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดที่ลูกๆควรทำให้เกิดขึ้นในตนโดยการมาลดละกิเลสจนสามารถพึ่งตนจนเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้สำหรับวันนี้รายการเยาวชนยุคพอเพียงต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเจริญธรรมสันติค่ะ